โอเคเนาะเริ่มเลยเนาะได้ค่ะโอเคจะได้รีบไปทำงานกันต่อจะได้ไปทำงานกันต่อก็วันสวัสนดีี้ครกับ็เรามาคุยเนาะตามที่แชร์เห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเห็นค่ะตามตอนนี้เลยตามหนังสือตอนนี้เลยที่เราแชร์คือจริงๆอยากขึ้นไปที่โรงเรียนแหละนะแต่ด้วยหลายอย่างแล้วก็ด้วยภารกิจด้วยช่วงนี้รู้สึกมันจะค่อนข้างที่จะโหแน่นมากแน่นเอียดเลยนะแต่ก็คือแบ่งเวลามาคุยกับคุณครูมาคุยกับพวกเรานะตรงนี้ก็สำหรับประเด็นนะเรื่องที่เราจะคุยกันก็จะประมาณนี้อ่ะเรื่องที่หนึ่งนะอันเนี้ยต้องคุยกันทุกโรงเรียนเรื่องที่สองเช่นกันนะเรื่องที่สามถามหน่อยลาซาน่ะสมัครเข้าไปแล้วแต่ทำไมไม่ไปต้องถามคุณีเรื่องที่สามบอดเดอร์เป็นคนสมัครใช่หรือไม่เรื่องของสมรรถนะเรื่องของโรงเรียนเอกชนอะสูตรใช่ไหมค่ะน่าจะใช่ค่ะคือตอนนี้คือมีสองโรงเรียนเนาะของจังหวัดเราก็คือจะมีทิปกับแอนจิตเขาก็จะเข้าไปอบรมรุ่นที่สองและรอบที่สองละเขาจะอบรมต่อเนื่องไงส่วนเนี้ยเขาจะพาทำปรับหลักสูตรเลยคือตรงเนี้ยซึ่งมันเหมาะกับบริบทของลาซานมากๆนะคือตรงเนี้ยคือกับสิ่งที่บอดเดอร์ต้องการแต่พวกเราก็ไม่ไปอบรมในครั้งแรกได้ยินเนาะได้ยินใช่ไหมได้ยินค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอบถัดไปหรือรุ่นถัดไปที่สช.จะเปิดอบรมนะเปิดเราสมัครน่าจะเป็นรุ่นที่สามแม่แหละรุ่นต่อไปเนี่ยรุ่นที่สองเขากำลังอบรมรอบที่สองอยู่นะเรื่องของการจัดทำหน่วยการทำแผนนะคือรอบเนี้ยเป็นเรื่องของการทำแผนทำหน่วยนะสู่การปฏิบัติซึ่งสช.จะให้ใช้ปีการศึกษา68นะปีนี้เขาเหมือนเขาพาทำในเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะนะสมรรถนะผู้เรียนก็เลยเสียดายของเสียดายโอกาสของเราที่เราสมัครไปแล้วรอบแรกอ่ะตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะมีชื่อลาซานยังดีใจเลยนะมีลาซานด้วยอยู่ตรงเนี้ยโอเคเข้าง่ายจนคือทีมในกลุ่มสับทีมเข้าง่ายขึ้นรู้สึกว่าจะเข้าง่ายขึ้นนะเข้าง่ายขึ้นโอเคเนาะทุบซิทุบซิอะไรนะเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสสวท.อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับพวกเรานะนี่จะเป็นโรงเรียนอีกหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เรื่องที่ห้าอันนี้คุยกันเนิ่นนานแล้วตั้งแต่รอบที่แล้วเรื่องของประวัติศาสตร์นะเรื่องของประวัติศาสตร์อันนี้ยังต้องคุยอยู่แล้วก็เรื่องของพหุปัญญาด้วยสุดท้ายคือเรื่องของการวัดและประเมินผลอันนี้คือประเด็นที่เราจะคุยกันนะคุยกันในตรงนี้ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนไม่รู้นะแต่ก็คือเบื้องต้นน่ะพวกเรามีแนวทางอยู่แล้วนะเรื่องของตัวเนี้ยมันก็คือเรื่องที่อยู่ในห้องเรียนก็คือเรื่องที่อยู่ในห้องเรียนนะทีนี้ถามก่อนว่าคุณครูลาซานใครเข้าไปลงทะเบียนพหุปัญญาแล้วมั่งที่อบรมที่27-28เมษาเห็นไหมตอนนี้ยังไม่ได้ลงเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ลงเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ลงใช่ไหมทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะจัดอบรมก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรแต่พวกเราก็ถ้าสนใจก็ตอนนี้ปิดรับลงทะเบียนละเรื่องเนี่ย
แต่พหุปัญญายังไม่หมดยังไม่ปิดไหมใช่ค่ะพหุปัญญาทางโรงเรียนยังไม่ได้สมัครเลยค่ะเหรอจริงดิยังไม่สมัครจริงดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวจะมันจะเข็นหน้าพวกเราด้วยเนี่ยเดี๋ยวนะยังไงล่ะตัวนี้นะตัวนี้อันนี้จะเป็นสองกิจกรรมนะที่จัดให้กับคุณครูทุกสังกัดทุกคนด้วยคือตรงเนี้ยนะเรื่องแรกที่จะอบรมพรุ่งนี้อันนี้เสร็จไปแล้วปิดรับลงทะเบียนไปเรียบร้อยเรื่องของหลักสูตรนะเนี้ยเข้าฟังได้อันนี้ถ้าใครสนใจแต่ไม่ได้วุฒิบัตรนะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องนี้ถ้าใครตามเข้าไปดูที่เพจกลุ่มนิเทศจะเห็นรายละเอียดว่าวิทยากรเป็นใครนะเรื่องของพหุปัญญานะฝากคุณครูเข้าไปลงทะเบียนนะตรงเนี้ยเพราะอบรมเสาร์อาทิตย์ด้วยคือตรงนี้แล้วก็เป็นเนี่ยลงทะเบียนทิ้งไว้ถ้าไม่สะดวกในวันนั้นคือสามารถที่จะฟังรับฟังย้อนหลังได้นะถ้าเกิดไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก็คือจะไม่ได้นะก็จะไม่ได้ตรงนี้อันนี้คือเรื่องของพหุปัญญานะพหุปัญญาแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะเนี่ยเป็นตัวเนี้ยที่จัดประชุมให้เนี่ยเรื่องของหลักสูตรต่างๆที่เชื่อมโยงนะถ้าใครสนใจเข้าฟังได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจนะเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะลองฟังแนวคิดของคุณครูเจดูนะเรื่องของการใช้ชุมชนเป็นฐานที่เราจะคุยกันเคยเห็นบ้างไหมเนี่ยเคยเห็นในเฟซบ้างไหมเนี่ยอะไรนะคะสนอมันพวกเราเคยเห็นในเฟซไหมเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเคยมีเพื่อนแชร์ไหมเรื่องเนี้ยอันนี้วันที่4-5 พฤษภานี่ก็วันหยุดเหมือนกันนะวันหยุดเหมือนกันนี่คือวันหยุดเหมือนกันคือเข้าฟังได้2 วันนะ2 วันพวกเราได้ยินไหมได้ยินค่ะอันนี้พวกเราจะได้แนวทางในเรื่องของการจัดการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ว่าใช้ชุมชนเป็นฐานนี่เขาจัดยังไงนะอันนี้จะเป็นกรณีศึกษาของโรงเรียนวัดประสีนะอันเนี้ยตอนนี้เขาวิทยากรเป็นรองแล้วนะที่พนมทวนชนุปถัมภ์อันเนี้ย
แต่เดิมเขาจะอยู่เป็นครูที่โรงเรียนวัดบางกะสีแล้วก็ทําเรื่องนี้นะทําเรื่องนี้เรื่องของชุมชนเป็นฐานนะเข้าสู่ชุมชนแล้วสอนยังไงนะเดี๋ยวจะพาออกแบบกิจกรรมจัดกิจกรรมใช้เครื่องมืออะไรนะอันนี้สามารถที่จะเข้าโรงเรียนได้อีกเช่นเดียวกันนะเป็นการประชุมออนไลน์ด้วยนะไม่ใช่ออนไซต์นะไม่ใช่ออนไซต์เข้าฟังได้ทุกที่ทุกเวลานะไม่สะดวกวันที่สี่ที่ห้าไม่สะดวกวันที่สี่ที่ห้าก็เข้าฟังวันหลังนะ1 สัปดาห์หลังจากวันที่อบรมก็จะได้วุฒิบัตรเหมือนกันนี่ตรงเนี้ยอันนี้ฝากคุณครูนะต้องลงทะเบียนแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะคือแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะตรงเนี้ยโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะส่งไปที่ในหลายกลุ่มแล้วกันหลายกลุ่มแล้วกันสองเรื่องนะสองเรื่องที่พวกเราต้องได้นำไปใช้ในเทอมหน้าอันนี้คือเรื่องการประชุมอบรมนี่ประชาสัมพันธ์นะฝากประชาสัมพันธ์โอเคเนาะทีนี้ถามก่อนเป็นการต่อเนื่องเลยเดี๋ยวสำหรับเรื่องที่เราเคยคุยกันค้างไว้ทำต่อไปถึงไหนแล้วถามก่อนถามใครดีวิชาการเข้ามาอย่างตอนนี้วิชาการไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะใครดักใครจะตอบได้อ้าวใครจะตอบได้อ้าวทำไปถึงไหนแล้วอ้าววิชาการทำไปถึงไหนแล้วเรื่องที่เราเคยคุยกันไว้ถามคุณนี้ทำไปถึงไหนแล้วอ้าวยอมรับมาตรงๆอ่ะกูอ่านกูคืออะไรวะผมไม่เห็นขอด้วยเห็นกูตานกับครูอะไรอ่ะกูตานกับคุณครูอะไรเนี่ยกูมอนเหรอค่ะตอนนี้ทางโรงเรียนกำลังดำเนินการค่ะโดยที่ว่าจะใช้เป็นวิชาใดวิชาหนึ่งนำร่องก่อนค่ะวิชาใดวิชาหนึ่งนำร่องเดี๋ยวนะนำร่องเช่นตอนนี้กำลังดำเนินการในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพื่อเป็นการนำร่องก่อนค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมจะทำยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงจะทำไงตอนนี้คนที่ทำเป็นนำร่องก็คือจะเป็นท่านหัวหน้าวิชาการค่ะแต่กำลังหาวิธีเข้าอยู่ค่ะตอนนี้เพราะว่าเข้าไม่ได้ไฟดับแล้วอยู่ไหนวิชาการอยู่ไหนอยู่ตรงไหนมาเข้าด้วยกันไม่ได้หรอเราก็ได้เล่าสู่กันฟังก่อนก็ได้คือไม่ต้องให้ดูนี่ก็ได้ไม่เป็นไร
โอเคเดี๋ยวถ้างั้นก็เดี๋ยวผ่านไปก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวนะจะมีกำลังหาเอกสารตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวละโอเคเดี๋ยวเน้นย้ำกับพวกเราตรงนี้เดี๋ยวเน้นย้ำเรื่องของอันนี้นิดนึงเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยนะพวกเราตอนนี้กำลังประเมินอยู่ใช่ไหมทำคะแนนกันอยู่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่อะไรนะคะช่วงนี้พวกเรากำลังทำคะแนนกันอยู่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะเออทีนี้คือเน้นย้ำเรื่องตัวเนี้ยเรื่องตัวนี้นะเรื่องของตัวชี้วัดใช่ใช่ใช่ที่สช.แจ้งเรามาน่ะเรื่องของตัวเนี่ย ระหว่างทางกับปลายทางใช่ไหมคะใช่ทีนี้ของเราอ่ะเนี่ยพวกเรากำลังทำคะแนนกันอยู่ไงต้องคุยคือพวกเราทำยังไงเรื่องของตัวชี้วัดปลายทางเห็นไหมเห็นในจอไหมเห็นค่ะเออพวกเราทำไงในส่วนของตัวชีวัดปลายทางใช่ไหมคะอืมพวกหนูนำมาเป็นการออกข้อสอบเพื่อวัดผลประเมินผลเด็กค่ะพวกหนูนำมาวัดใช่ไหมออกข้อสอบใช่ไหมใช่ค่ะออกเป็นข้อสอบค่ะอืมแล้วตั้งเกณฑ์ไว้ผ่านเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่เกณฑ์ที่จะตากำหนดพวกประเมินยังไงประเมินนะเขาถามว่าผ่านเราประเมินเท่าไหร่เด็กถึงผ่านไม่อันนี้ที่พวกหนูแต่ผมไม่ค่ะเกณฑ์ที่วางไว้ก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ60ค่ะร้อยละ60ใช่ค่ะไม่ที่หมายถึงว่าคือที่เราต้องคุยกันตรงนี้เพราะว่าคื
คือมันต้องเนี่ยเป็นไปตามหนังสือแจ้งที่ทางสอชอแจ้งพวกเรามาเนี่ยคือตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วตัวเรื่องของเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่อยู่ในหลักสูตรอ่ะอันเนี้ยเนี่ยเรื่องของการประเมินผลหรือตัดสินผลการเรียนเนี่ยการวัดผลการประเมินผลเนี่ยคือพวกเราต้องเขียนไว้ด้วยไงเป็นของโรงเรียนไงเนี่ยของระดับประถมศึกษาเนี่ยผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า180ใช่มั้ยแล้วก็ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินตัวชี้วัดปลายทางผ่านร้อยละที่เท่าไหร่ตามที่สถาบันศึกษากำหนดเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการวัดประเมินผลน่ะแนวทางการวัดประเมินผลน่ะก็ต้องมีไงที่อันนี้คือนะรับการตัดสินตัวชี้วัดปลายทางผ่านตามเกณฑ์เนี่ยก็คือสถานศึกษาสามารถกำหนดได้เลยใช่ไหมคะว่าจะให้ผ่านร้อยละเท่าไหร่ใช่ใช่อยู่ที่โรงเรียนเราไงคือของเราจะไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นอ่ะจะไม่เหมือนกับโรงเรียนอนุบาลสังขบุรีจะไม่เหมือนกับโรงเรียนสังคีเตียนเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็คืออยู่ที่เกณฑ์ของโรงเรียนนะว่าเด็กอ่ะผู้เรียนอ่ะต้องได้รับการตัดสินตัวเชื่อตัวเนี้ยผ่านเท่าไหร่เกณฑ์ของโรงเรียนเราอ่ะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าเราเล่าว่า160ใช่ไหมก็ต้องเขียนไว้ให้เป็นหลักฐานให้เป็นหลักฐานทางไปล่องรอยหลักฐานไว้อะว่าเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนของเราเราใช้เกณฑ์นี้นะโดยอิงจากตัวหนังสือที่สชแจ้งเอามาก็คือหนังสือเรื่องเนี้ยเห็นนะสชแจ้งมาเนี่ยที่ทางกระทรวงที่ทางสพทได้กำหนดเห็นไหมเนี่ยที่เราคุยกันนะที่เราคุยกันมาตั้งแต่นานที่พวกเราบอกว่าจะนำร่องในวิชาภาษาต่างประเทศซึ่งจริงๆอ่ะถามว่านำร่องได้ไหมมันก็ไม่ได้ก็คือถามว่าได้แต่มันก็ควรจะทำกับทุกวิชาเห็นไหมงงไหมขออีกรอบได้ไหมคะเพราะว่ามันติดขัดขาดอะค่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ค่ะติดขัดคือที่เราพูดเมื่อกี้เนี้ยที่เราคุยกันอะเรื่องของการตัดสินผลใช่ไหมเราบอกว่าผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินตัวชี้วัดร้อยละเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้160ร้อยละ60ค่ะร้อยละ60อันนี้คือเราก็ต้องทำเป็นหลักเอกสารหรือหลักฐานให้มันชัดเจนอันนี้วิชาการนะอันนี้วิชาการทำคือก็ทำล้อกับตัวเนี้ยส่งไปในแชทไปอ่านระดับถูกศึกษาที่เขาบอกเพียงไงเรื่องนี้ที่ให้ทำที่ให้ทุกโรงเรียนทำเลยนะเนี่ยคืออยากเห็นเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยของโรงเรียนอันนี้เป็นของชาตินี่ของกระทรวงที่สปท.ได้จะทำขึ้นอันนี้คือของกระทรวงนะทีนี้พอของมาเขาก็จะบอกไว้ว่าทำอะไรบ้างเดี๋ยวนะล้อทำล้อจากของสปท.โดนมาเป็นของโรงเรียนเรารู้สึกไฟล์จะส่งให้เยอะแล้วหรือสามารถที่จะค้นได้ก็ได้นะค้นจาก
อินเทอร์เน็ตก็ได้คือเล่มเนี้ยเอกสารนี้ต้องมีคู่กับหลักสูตรเห็นไหมแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนะปศอะไรตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551นะเนี่ยเขาก็จะบอกแนวปฏิบัติเลยรวมถึงเรื่องของการทำเห็นเนาะเห็นไปพร้อมกันใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเห็นค่ะแนวปฏิบัติตัวเนี้ยเห็นไหมเขาจะมีตัวอย่างให้พวกเราเขาจะมีแนวให้พวกเราเป็นแนวทางแล้วเนี่ยคือพวกเราสามารถที่จะนำตัวเนี้ยล้อนะล้อจากของกระทรวงอ่ะมาเป็นของสถานศึกษาได้เห็นไหมหลักการดำเนินงานไอ้หลักการดำเนินการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรกลางแล้วก็บอกว่าหลักการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาอะไรประมาณนี้เนาะองค์ประกอบเกณฑ์การวัดและประเมินผลอิงตัวเดิมนะของประถมของเราก็ดูของประถมศึกษาการตัดสินผลการเรียนการให้ระดับผลการเรียนการเลื่อนชั้นการเสริมชั้นสอนซ่อมเสริมเกณฑ์การจบมาอันนี้คือเกณฑ์การวัดและประเมินผลของมัธยมเราก็ไม่ต้องไปดูนะตรงนี้การเทียบอวนผลการเรียนกรณีมีเด็กย้ายเข้ามากรณีมีเด็กย้ายเข้ามานะระหว่างปีการศึกษาเนี่ยเราจะเทียบมีวิธีการเทียบโอนอย่างไรอันนี้ต้องทำไว้ด้วยนะของโรงเรียนอันนี้คือเป็นของโรงเรียนนะเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่โรงเรียนต้องทำเห็นไหมมีกรอบเห็นไหมแนวทางการวัดการประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วก็รวมทั้งการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอันนี้คือโรงเรียนต้องทำแนวของโรงเรียนด้วยว่าทำอย่างไรล้อมาก็ได้นะไม่ต้องเหมือนเขาทั้งหมดก็ได้คือทำมาเป็นแต่ว่ามันต้องมีแนวของโรงเรียนไว้ไม่ใช่ว่าคือแบบไม่มีนะแล้วจะประเมินเด็กยังไงนะวิธีการประเมินยังไงประเมินจากอะไรนะอันนี้คือมันจะผนวกกับเรื่องของตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดไปทางเมื่อกี้เนี่ยคือพวกเราคือสามารถที่จะนำตัวนั้นอะมาเขียนเป็นของโรงเรียนได้ทีนี้ลองเล่าให้ฟังสิว่าโรงเรียนทำอย่างไรอะเอาวิชาการก่อนเลยให้วิชาการก่อนเล่าอยู่ยังมายังวิชาการยังไม่มาเลยค่ะยังตามหาตัวไม่เจอเลยค่ะอย่างเงี้ยดูที่วิชาการเนี่ยใครช่วยวิชาการได้อะเล่าคุณครูก็ได้อะหนูขอทวนคำถามอีกรอบได้ไหมคะมันไม่ค่อยชัดเจนเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องของตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทางแล้วก็เรื่องของการวัดและประเมินผลเนี่ยโรงเรียนทำอย่างไรกระบวนการได้มาซึ่งคะแนนของแต่ละกลุ่มสาระเล่าค่ะในถ้าเป็นตัวชี้วัดระหว่างทางใช่ไหมคะเราจะใช้เป็นระหว่างเรียนนะคะจะเป็นการวัดประเมินผลอย่างเช่นเป็นการให้เด็กทำใบงานตามตัวชี้วัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคะแนนในส่วนของระหว่างทางค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นของปลายทางเราก็จะนำมาตัวชี้วัดของปลายทางเราจะนำมาออกข้อสอบค่ะเพื่อวัดประเมินผลเด็กค่ะทุกกลุ่มสาระไหมใช่ค่ะเราจะดำเนินการแบบนี้ทุกกลุ่มสาระค่ะ
ทุกกลุ่มสาระเลยเอาอีกรอบหนึ่งสิจะเหมือนเดิมไหมค่ะเหมือนเดิมค่ะตัวชีวัดปลายตัวชีวัดระหว่างทางนะคะเราจะนำมาเป็นการเรียนระหว่างการเรียนนะคะอย่างเช่นให้เด็กทำใบงานตามตัวชีวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นตัวชีวัดปลายทางเราก็จะนำมาเป็นการออกข้อสอบค่ะเพื่อที่จะวัดประเมินผลค่ะข้อสอบเพื่อที่จะวัดประเมินผลใช่ไหมใช่เนี่ยถ้าเอกสารตัวเล่มนี้เอกสารเล่มนี้นะเล่มนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยเอกสารตัวเนี้ยก็คือสิ่งที่เราสิ่งที่คุณครูพูดเลยนะครูอะไรเล่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครูตาลครูตาลครูตาลป .5 ป .6 ภาษาไทยผู้ช่วยวิชาการอะไรนะที่สิ่งที่เราเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่พวกเราเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละมันจะเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องของการวัดและประเมินผลโอไหมโอเคไหมโอเคค่ะคิดว่าจะเขียนได้ไหมก็คือต้องทำจะทำเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะใช่แต่ไม่ต้องเยอะนะแต่ไม่ต้องเยอะเหมือนกับของสพท.นะอันนี้มัน270กว่าหน้าเนี่ยแต่ของเราไม่ต้องเยอะนะของเราก็อิงเฉพาะสิ่งที่โรงเรียนเรามีอยู่ใช่ไหมคะใช่ส่วนนำส่วนพวกนี้นิดหน่อยคือตรงเนี้ยคำนำเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคือตรงเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเขียนบทนำขึ้นมาเขียนแนวทางแนวปฏิบัติของโรงเรียนเราเนี่ยตามหลักสูตรโรงเรียนเรานะไม่ใช่หลักสูตรการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอาจารย์เป็นแนวปฏิบัติของโรงเรียนเราไงนึกออกไหมคือตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าได้ผลมายังไงไม่รู้อ่ะคือตรงเนี้ยเวลามีคนมาถามได้ผลยังไงเป็นยังไงมายังไงใช้เครื่องมืออะไรแม้กระทั่งเครื่องมือเห็นไหมเนี่ยอันนี้สำคัญใช่ปะเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์ดูของเฉพาะของประถมนะเรื่องของการเทียบโอนการเทียบโอนการรายงานผลการเรียนอันนี้ต้องบอกด้วยนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเขียนแนวทางไว้เนี่ยมันจะมีคู่มือการดำเนินการอยู่การดำเนินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระเราก็นำเรื่องของตัวชีวัดระหว่างทางตัวชีวัดปลายทางเข้ามาเนาะของแต่ละกลุ่มสาระการรู้การประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนมันจะมีแนวทางอยู่นะมันจะมีแนวทางอยู่เอกสารพวกนี้มีแนวทางหมดเลยอ่านคิดวิเคราะห์แล้วเขียนมันจะเป็นเล่มสีม่วงเดี๋ยวนะอันนี้คือเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวจะให้ดูเล่มเพราะช่วงนี้พวกเรากำลังทำประเมินอยู่ไงเนี่ยเล่มเนี้ยแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันนี้พวกเราก็ทำอ้างอิงจากของสพท.ก็ได้นะที่เขาทำขึ้นมานะคือตัวเนี้ยเนี่ยการรายงานผลการประเมินเนี่ยใช้เครื่องมืออะไรเครื่องมืออะไรในการวัดประเมินผลเด็กใช่ไหมคะถูกเนี่ยเขาจะมีบอกไว้เลยนะเนี่ย เล่มเนี่ยเขาจะมีบอกไว้หมดเลยนะคือมันต้อง
ถามว่ามันต้องทำขึ้นมาเป็นของโรงเรียนด้วยไหมก็มีแนวทางให้หมดเลยถ้างั้นก็ถ้าพวกเราจะใช้เล่มนี้เนี่ยอันนี้เล่มนี้เขาเกณฑ์บอกไว้ค่อนข้างละเอียดนะเกณฑ์พวกเนี้ยค่อนข้างละเอียดมากคือตรงเนี้ยคือพวกเราต้องศึกษาเรื่องเล่มนี้ด้วยเรื่องของการวัดและประเมินเนี่ยเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอ่ะคือซึ่งมันจะนำมาใช้กับมาตรฐานสถานศึกษาที่พวกเราประกาศไว้อ่ะ 1.2 ใช่ไหมที่จะทำ SAR น่ะใช่ไหมใช้เครื่องมืออะไรใช้เครื่องมืออะไรมันจะมีบอกไว้หมดเลยเนี่ยแนวทางทำยังไงมีวิชาอะไรเอ่ยการงานการงานเนี่ยเขาบอกไว้หมดเลยเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจด้วยเห็นไหมทำไมต้องนะเนี่ยเห็นไหมคือไม่ใช่ว่าคิดเอาเองเรื่องของการประเมินคุณลักษณะคือมันต้องมีร่องรอยหลักฐานแนวทางด้วยรวมทั้งแนวทางด้วยไม่ใช่ผลมาลอยอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คืออันนี้ฝากไว้ให้พวกเราได้ชะหนักเดี๋ยวจะหาอีกเล่มนึงให้ดูเดี๋ยวนะคุณครูสามารถที่จะคนได้เดี๋ยวนะอันนี้คือเล่มนึงนะเล่มนึงอีกเล่มนึงก็คือเล่มนี้อันเนี้ยเล่มเนี้ยเห็นนะอันนี้พวกเล่มนี้พวกเรามีป่ะเล่มนี้พวกเราเห็นยังกำลังประเมินกันอยู่ไงช่วงนี้ก็ต้องคุยเรื่องนี้กันด้วยเนี่ยกำลังพวกเรากำลังประเมินกันอยู่แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่านวิเคราะห์และเขียนสปท.กำหนดบทนำรูปแบบการประเมินถ้าพวกเราไม่ทำขึ้นมาเนี่ยถ้าพวกเรายึดของสปท.เลยเนี่ยมันจะใช่ไหมลองช่วยกันคิดนะนี่นะเขาบอกว่ารูปแบบประเมินเรื่องของการอ่านที่วิเคราะห์เนี่ยมีกี่รูปแบบด้วยกันที่นิดที่เขาว่าโรงเรียนประเมินแบบใดเล่าให้ฟังดิเรื่องของการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนอันนี้จะสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการประกันคุณภาพได้นะการทำ SAR นะพวกเราI'm not.
เอาไงเอาเล่าให้ฟังที่ทำไงมองเห็นไหมมองเห็นไหมเนี่ยดูมันเล็กไปเห็นปะเห็นค่ะเออเอาพวกเราทำไงอ่ะเห็นไหมหลายตัวมากเลยนะเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าอะไรนะนอกจากประเมินตัวชี้วัดใช่ปะตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดไปทางมันจะมีเรื่องของการคิดวิเคราะห์เห็นไหมเรื่องของคุณลักษณะอ่ะที่พวกเราต้องประเมินแล้วก็รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเห็นไหมประเมินทำกลุ่มสาระเนี่ยเราก็คือใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางใช่ไหมตัวชี้วัดปลายทางที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยอ่ะโอเคสำหรับโอเคแล้วผ่านแล้วแต่ว่าก็คือขอเห็นร่องรอยเอกสารแนวทางสักนิดนึงแล้วก็เรื่องของการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนก็คือเล่มเนี้ยเล่มสีม่วงเนี่ยพวกเราเลือกรูปแบบในการตอนเนี้ยประเมินยังไงตัวเนี้ยเพราะมันต้องไปลงในปพใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ต้องมีอยู่มันก็ต้องมีอยู่ในปพใช่หรือไม่ผลตัวเนี้ยปพห้าเนี่ยใช่ค่ะยังไงรูปแบบไหนอ่ะรูปแบบที่หนึ่งตามโบราณการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนร่วมกับการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้แปดกลุ่มสาระการเรียนรู้รูปแบบที่สองการใช้เครื่องมือหรือแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนรูปแบบที่สามการกำหนดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนให้ผู้เรียนปฏิบัติโดยเฉพาะรูปแบบที่สี่การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนร่วมกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหมดยังหมดแล้วเนี่ยมี4รูปแบบของเราใช้รูปแบบไหนเล่ามาก่อนที่จะมาเป็นผลนะ3 2 1 3 2 1ดีเยี่ยมดีอ่ะเป็นแบบไหนส่วนมากเราจะเน้นเป็นการใช้เครื่องมือหรือแบบทดสอบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนค่ะก็คือรูปแบบที่เท่าไหร่รูปแบบที่สองค่ะรูปแบบที่สองใช่ไหมใช่ค่ะใช้เครื่องมือใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ดูตัวเนี้ยมันก็ต้องมีเรื่องของเยอะนะถ้าใช้เครื่องมือเนี่ยใช้เครื่องมือเนี่ยการวิเคราะห์ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดเพื่อกำหนดอันนี้ก็ต้องทำขึ้นมาเห็นไหมเขาจะรูปแบบที่สองเนี่ยเมื่อเราเลือกรูปแบบเนี้ยเราก็ต้องทำขึ้นมาเรื่องของการวิเคราะห์ขอบเขตเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมตรงตามตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนาแบบทดสอบการหาคุณภาพแบบทดสอบคอยเนี่ยนะอันนี้พวกเรามีใช่ไหมคือมันจะอยู่ที่มันจะย้อนไปที่ดวงพวกเรานั่นแหละว่าพวกเราใช้รูปแบบนี้พวกเราก็ต้องเขียนไว้ด้วยว่าเรื่องของอ่านคิดก็โรงเรียนทำยังไงก็คือมาดูที่เล่มเนี้ยเล่มสีม่วงที่สนอบอกเนี้ยเนาะคือเนี่ยมาดูที่เล่มเนี้ยที่มาที่ไปของผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์เพราะว่าตัวนี้มันจะไปสู่เรื่องของมาตรฐานโรงเรียนที่โรงเรียนประกาศด้วยใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะมาตรฐานโรงเรียนที่โรงเรียนประกาศที่พวกเรากำลังจะทำรายงานประจำปีเนี่ยเรื่องของ SAR เนี่ยคือต้องมีพวกนี้เห็นนะคือหลักสูตรมันจะไม่พ้นประกาศเลยนะคือตรงเนี้ยข้อมูลทุกตัวที่ในห้องเรียนน่ะมันจะไปอยู่ที่รายงานประจำปีรายงานประจำปีรู้สึกว่าจะเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนะมาตรฐานอยู่ไหนอยู่ไหนจะเจอมั้ยเนี่ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวสต็อปแชร์แป๊บหนึ่งขอแชร์นั่นนี้ให้พวกเราเห็นความเชื่อมโยงอยู่ในล่ะแท็บโครงอันนี้คือพวกเราไปดูได้นะไม่ได้หลอกอันนี้เห็นไหม
เรื่องของมาตรฐานเนี่ยที่ประกาศมาเป็นของระดับชาติที่โรงเรียนประกาศนะที่โรงเรียนประกาศที่โรงเรียนประกาศที่มาที่ไปของผลการประเมินมองเห็นไหมเล็กไปไหมไม่รู้จะขยายยังไงเล็กนิดนึงค่ะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขยายให้ซูมยังเห็นแล้วค่ะเนี่ยสิ่งที่พวกเราประกาศนี่เป็นของขั้นอันนี้เป็นของเราพูดเฉพาะขั้นพื้นฐานก่อนเนาะประถมวัยก็ใกล้เคียงกันเนี่ยที่พวกเราประกาศของเรียนเราอะภาพเป้าหมายโน่นนี่นั่นเนี่ยแม้มาจากที่เราคุยกันเมื่อกี้ทั้งนั้นเลยนะก็คือคุณภาพของผู้เรียนใช่หรือไม่ใช่ค่ะแล้วเห็นอย่างว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรที่จะมาเขียนในรายงานประจำปีตามผลสัมฤทธิ์เนี่ยตามที่พวกเราประกาศเนี่ยเห็นหรือยังข้อหนึ่งมีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคำนวณมีความสามารถนะข้อ5เนี่ยอันนี้โอเคมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะโอเคนะเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้อ1นะที่เราคุยกันเมื่อกี้นะข้อ1ข้อ2ข้อ 1.2 ใช่ไหมผลนะใช่ค่ะถูกไม่ถูกถูกค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำขึ้นมาหรือไม่ทำค่ะทำแล้วคือทำครั้งเดียวแต่มันสามารถที่จะใช้ได้ทุกปีตัวแนวทางของโรงเรียนอะตั้งแต่หลักสูตรแล้วก็แนวทางการวัดประเมินผลเนี่ยรวมทั้งตัวชี้วัดระหว่างทางปลายทางด้วยมันจะมาตอบเรื่องของมาตรฐานที่1ของงานประกันคุณภาพศึกษาหรือว่าที่โรงเรียนประกาศได้ประกาศชัดร้อยละเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะตรงเนี้ยอยู่ที่กระบวนการของการประกาศคุณภาพของโรงเรียนใครทำประกันวิชาการดีกว่าใช่ค่ะ ยังไงดีเนี่ยยังไงดียังไงดียังไงดีเนี่ยโอเคไหมเนี่ยโอเคไหมเนี่ยจะเสร็จไหมเนี่ยเอเดียก็เร่งแล้วเนี่ยเห็นไหมเอเดียเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้นะกำหนดส่งเมื่อไหร่เอเดียใครคนทำสำนักสถิติพิมพ์ก็รออยู่ห่วงเวลาทำได้เสียช่วงคือห่วงไหนห่วงนี้มันจะเป็นต้องห่วงการประเมินหรือเปล่าหาแนวทางไม่เจอเนี่ยแนวทางของสช.เนี่ยนะแนวทางการเล่มสีฟ้ายังมีอยู่ไหมคุณครูเคยเห็นไหมเคยเห็นกันไหมเล่มไหนคะเดี๋ยวเล่มไหนกันอีกแล้วเหนื่อยนะเนี่ยไปทำประกันหาให้ก่อนเหนื่อยป่ะเล่นสีฟ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพราะว่าสนเขาน่าจะเล่มนี้เดี๋ยวไอ้พวกนี้เหนื่อยแล้วเนี่ยเล่มนี้เดี๋ยวป่ะเคยเห็นไหมยอมรับมาเคยเห็นไม่เคยเห็นเป่า
ถ้าไม่เคยถ้าบอกว่าไม่เคยเห็นนี่เดี๋ยวต้องบอกสนสาสิเพียนสนต้องประเด็นเอาไงเห็นปะเคยเห็นนะเครื่องก็กล้องจะไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยต้องใช้กล้องใหม่เคยเห็นป่ะเล่มนี้เคยเห็นป่ะนะคุณตาเคยเห็นไหมแนวทางการประกันสวัสดีครับสักครู่นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอืมบัดเดอร์นี่มาสายตื่นสายหรือเปล่าเนี่ยต้องตีบัดเดอร์เนี่ยสมัครสมัครแล้วไม่เข้าอบรมสมัครแล้วไม่เข้าอบรมหน้าตีบัดเดอร์สมรรถนะเออเรื่องของสมรรถนะพอดีเห็นที่บางนาเขาลองไปแล้วเขาทำไปแล้วเขาว่ามันยังไม่ stable แล้วทำไมเชจิตทิพย์ปริยาเขาจะใช้ล่ะอะไรนะครับทิพย์ปริยาเขายังใช้เลยเนี่ยอ๋อมันเขาไปถามวงในมาผมเลยว่ามิสเอ้ยทำหรือเปล่าเขาว่ารอสักพักก่อนบัดเดอร์เขาว่าอย่างนี้ว่าจากสมณะนะเขาถอดเข้าถอดออกโอ้ยบางนายิ่งไปกระโดดเข้าไปเร็วแล้วก็เขาก็ตอนแรกผมก็สมัครว่าจะไปอบรมนั่นแหละแต่ทีนี้ไม่เห็นหัวขยับว่าผมก็เลยงั้นรอก่อนสักพักรอให้นั่นก่อนอ๋อบางนาไม่ไปใช่ไหมอะไรนะบางนาไม่เข้าใช่ไหมเขาเข้าไปตั้งแต่ไอ้มาใหม่ๆแล้วครับยิ่งกระโดดเข้าไปเร็วเลยบางนาไม่เคยพลาดหรอกแต่ทีนี้มันก็ลักษณะคล้ายๆว่าเขาอะไรอ่ะแล้วถอดเข้าหรือถอดออกจะเอายังไงกันแน่ก็ไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยของโรงเรียนมันเป็นของโรงเรียนอะไรนะแสงอะไรนะที่เป็นต้นแบบโรงเรียนอะไรนะลุงอรุณลุงอรุณนั่นแหละโรงเรียนลุงอรุณแต่ที่เหมือนว่าส่วนกลางผมไม่ว่าอันไหนคือส่วนกลางนะเขาใช้คำว่าส่วนกลางเองก็ไม่ได้ชัดเจนเนื้อหัวมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆหลักสูตรปราบโกงท่านทิจลินหรือเปล่าไม่ใช่เป็นคล้ายๆว่าไม่คล้ายไม่ขายเป็นก็เราชายแดนอ่ะรออะไรให้มันแน่นอนแล้วก็ทำตามนั่นแหละปัญหาหลักของเราไม่ใช่สมรรถนะปัญหาอ่านภาษาไทยอยู่เนี่ยก็เนี่ยก็เดี๋ยวมันจะได้เรื่องของไปช่วยเลยถ้าสมรรถนะมันเกิดอ่ะภาษาไทยก็ได้ด้วยการอ่านการเขียนนะใช่ครับตามตัวหนังสือนะก็น่าเติร์ดก็น่าเจ๋งแต่เนี่ยปฏิบัติมันไม่ใช่ว่ากดสวิตช์แล้วครูได้เลยถูกมันทีนี้กำลังถามครูอยู่เนี่ยว่าครูเคยเห็นเล่มนี้ไหมเล่มที่แชร์นี่เหรอใช่ค่ะไอ้มีฟ้ามันอยู่ใน PDF นี่เขาโหลดให้ตั้งนานแล้วนี่อยู่ในของใครรู้สึกว่าจะค้างค้างกันนะพวกเราเดี๋ยวค้างไหมเนี่ยคุณนี่ยังอยู่ไหมคุณนี่ยังอยู่ไหมได้ยินไหมคะอ
ได้ยินค่ะสอนอแต่ว่าไม่ค่อยสบายค่ะก็เลยจะฟังไม่มันค้างอ่ะเออเมื่อกี้มันค้างอ่ะเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ค่ะเออนั่นแหละสินต้นไม้ไฟไหม้ครับที่พี่เจียนทราบเลยบอกเออไม่เป็นไรเนี่ยตัวเนี้ยคือพวกเราเห็นอยู่ใช่ไหมเรื่องเล่มแนวทางเล่มเนี้ยเห็นเนาะเสมอว่าเห็นนะที่ประเดี๋ยวบอกว่าดาวโหลดไปแล้วอะใช่ค่ะอยู่ในไดร์โรงเรียนค่ะเจอแล้วอันนี้คือทุกคนต้องรู้อ่ะคือทุกคนต้องรู้อ่ะเรื่องของมาตรฐานเมื่อกี้เนี้ยเชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันมาเห็นไหมจากหลักสูตรเราโครงงานประกันได้ยังไงอยู่ตรงเนี้ยทำไมหลายโรงเรียนที่สอนว่าเราพอไปเนี่ยทำไมเขาพูดเรื่องประกันก็คือมันจะเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยนึกออกไหมหลักสูตรเราเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยเราทำกับเด็กอะแล้วมันมาโผล่ที่งานประกันคุณภาพโผล่ไงก็ไม่รู้เน็ตเราเลยเน็ตเขาใช้เน็ตติดได้ยินเน็ตเริ่มจะไปแล้วค่ะได้ยินค่ะแต่มันติดขัดมันฟังไม่ค่อยมันเชื่อมกับโทรศัพท์ครับเหลือแค่ 3G แล้วเหลือแค่ขีดเดียวครับเออนี่สิสัญญาณใช้ได้แค่ของ AS แล้วใน2ก็อื่นก็ใช้ไม่ได้เลยเออมันก็เลยเอาไงดีแต่พวกเราเห็นใช่ไหมที่แชร์เห็นครับเออนะเดี๋ยวเรารีบคุยก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงคือให้พวกเราทำอย่างเงี้ยคือลองดูเห็นไหมตอนที่1เนี่ยเราทำไปเนิ่นนานแล้วตอนที่2ก็ไปแล้วตอนที่3ไปแล้วนะทำแล้วตลอดปีการศึกษาเรื่องของการดำเนินงานนะตอนที่4การประเมินพวกเราทำอย่างไรการประเมินผลและตรวจสอบเนี่ยที่เราประกาศไว้ทำอย่างไรใครทำประกันคุณครูทำยังไงอ่ะตอนที่4อ่ะหัวหน้างานประกันได้บอกไหมทำอะไรมีคณะกรรมการใช่หรือไม่ตอนที่4มีต้องบอกว่ามีป่ะมีค่ะแล้วทำไปหรือยังกำลังทำอยู่ครับทำอย่างไรต้องให้ฟังนิดนึงคนทำยังไม่ได้เข้ามาครับคนทำยังไม่เข้ามาเอ้าครูที่เข้าตอนนี้เล่าให้ฟังไม่ได้หรือก่อนที่จะทำตอนที่6ตอนที่7เนี่ยตอนที่4พวกเราทำอย่างไรคนทำให้พวกเราทำอย่างไรครูตาทำไงครูตาทำไงหัวหน้างานประกันเขาทำยังไงอยู่ก่อนสักครู่นะคะปอน่าจะเป็นคนทำครับปอเข้ามาแล้วไหมครับคุณนีอยู่ป่าวคุณนีเล่าสิคุณนีทำไงอย่าบอกนะว่าทำคนเดียวอย่าบอกนะว่าทำคนเดียวไม่ใช่นะอันนี้ต้องทำทุกคนนะมีตั้งหลายมาตรฐานนะตั้ง3มาตรฐานนะคุณภาพผู้เรียนกระบวนการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นสำคัญเนี่ยนะตอนที่4ตอนที่5เนี่ยทุกคนในโรงเรียนต้องช่วยกันนะก่อนที่จะมาเป็นรายงานผลการดำเนินตนเองของสถานศึกษาหรือว่า SAR เนี่ยนะเล่ม SAR เนี่ยต้องออกมาก่อนนะก่อนที่จะไปนำเข้า ESAR นะจะเสร็จเมื่อไหร่บอกมาลาซานเสร็จเมื่อไหร่ทำ1คะแนนต้องเสร็จไม่งั้นทำ SAR ไม่ได้แน่ตอนนี้ก็ได้ประมาณ 70% ได้แล้วค่ะในส่วนของคะแนนใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยที่พวกเราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยคือเนี่ย
มันจะโยงมาตรงเนี้ยการประเมินนะการติดตามผลนะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากข้างนอกด้วยเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก็ได้นะผู้ทรงคุณวุฒิอ่ะให้มาร่วมติดตามด้วยก่อนที่จะนำผลนะนำข้อเสนอแนะมาจัดทำรายงานประจำปีนะคือมันจะเห็นว่าที่เราประกาศไว้เนี่ยต้องพัฒนาอะไรนะอันนี้ฝากพวกเราด้วยอันนี้ฝากพวกเราด้วยโอเคนะโอเคนะโอเคค่ะคือเล่าสิว่าหลังจากวันนี้พวกเราต้องทำอะไรค่ะหลังจากวันนี้พวกหนูจะสิ่งที่ต้องทำก็คือหลักๆเลยจะต้องทำเป็นแนวปฏิบัติและวัดประเมินผลค่ะยังไงต่อเล่มที่2ก็จะเป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาค่ะยังไงต่อแล้วก็เล่มที่3ก็จะเป็นแนวปฏิบัติการวัดประเมินการอ่านวิเคราะห์แล้วก็เขียนค่ะยังไงต่ออีกเมื่อได้เล่มพวกนี้มาแล้วทำไงต่ออีกเล่มล่าสุดที่นี่มาแล้วแล้วเราก็จะต้องจัดทำเป็นประกันคุณภาพใช่ไหมคะทำอะไรประกันคุณภาพทำอะไรประกันคุณภาพคืออันนี้พวกเราต้องทวนกันอีกนิดนึงพวกเราต้อง1ต้องไปศึกษาเล่มเนี้ยก่อนเบื้องต้นนะเล่มนี้เบื้องต้นต้องก็จะไม่ค่อยดีบอกมันนะเล่มสีนี้นะเบื้องต้นเลยพวกเราต้องไปศึกษาทำความเข้าใจกับแนวทางการประกันคุณภาพนะเมื่อกี้นี้ที่พวกเราคุยมาที่ตาเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยถูกแล้วนะพวกเราต้องหนึ่งก่อนที่จะลงคะแนนให้กับเด็กๆก็ต้องทำรูปเล่มใช่ไหมมีแนวทางการวัดและประเมินผลของโรงเรียนนะโดยไปศึกษาจากเล่มสีเขียวใช่ไหมถูกไม่ถูกใช่ค่ะมีแล้วพวกเราดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยอยู่ที่วิชาการคนเดียวใช่หรือไม่มันจะอยู่ในเป็นไดฟ์ของโรงเรียนค่ะก็คือคุณครูสามารถเข้าไปดูได้ทุกคนค่ะถูกต้องนะอันต้องไปศึกษานะช่วยกันศึกษาทุกคนเลยตามกลุ่มสาระของตัวเองก็ได้นะตามธรรมชาติวิชาเลยคือตรงเนี้ยนะให้เขียนออกมาว่าทำอย่างไรทำตามนี้นะมันมีขั้นตอน1 2บอกถูกได้ยินเสียงใครพูดเนี่ยได้ยินค่ะได้ยินครับได้ยินเสียงใครเสียงใครเสียงใครมีอยู่ไม่อยู่ฮะมีอยู่ไม่อยู่เสียงใครเสียงคุณครูนี่แหละค่ะนั่นแหละนะเล่มสีเขียวนะพวกเราศึกษาแล้วพวกเราก็ร่วมกันทำนะเขียนขึ้นมาก็ได้แล้วก็เอาไปให้วิชาการเป็นคนรวบรวมเรียบเรียงอีกทีหนึ่งนะคือตรงนี้เกณฑ์การวัดประเมินผลการตัดสินผลนะผู้เรียนต้องผ่านตัวชี้วัดปลายทางร้อยละจุดๆๆตามที่สถานศึกษากำหนดนี่เขียนไปด้วยนะเขียนไปด้วยให้ระดับผลการเรียนให้ยังไงเลื่อนชั้นเป็นยังไงซ้ำชั้นเป็นยังไงนะซ้ำชั้น
สามชั้นตัวเนี้ยกรณีสามชั้นเนี้ยสามารถให้เด็กซ้ำได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้อะไรนะคะก็ได้ไม่กรณีเด็กซ้ำชั้นเด็กที่ไม่ผ่านอะเรียนยังไงก็ไม่ผ่านอะให้เด็กซ้ำชั้นได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ได้ค่ะถ้าได้ต้องมีแนวปฏิบัติเรื่องของการวัดประเมินผลไปดูเล่มเกี่ยวนะค่ะตรงเนี้ยถ้าเด็กยังไม่ได้ถ้าเด็กยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดถ้าไม่มีเล่มนี้ถ้าเกิดโรงเรียนให้เด็กซ้ำเนี่ยไม่ได้นะถือว่าผิดก็คือถ้าเกิดสมมุติจะให้เด็กซ้ำชั้นเราก็จะต้องมีหลักฐานใช่ไหมคะต้องมีการวัดประเมินผลว่าทำไมเด็กถึงต้องซ้ำชั้นถูกต้องมีแนวปฏิบัติการวัดประเมินผลต้องมีเหตุมีผลเล่าให้กับผู้ปกครองฟังนะกรณีจะให้เด็กซ้ำนะคือตรงนี้ต้องมีหลักฐานนะต้องยืนยันได้ถ้ากลุ่มส่งเสริมเอกชนอะถ้ากลุ่มเอกชนเขาบอกเอ้ยทำไมให้เด็กซ้ำล่ะก็เด็กมันไม่ได้แล้วร่องรอยมีไหมมีเอกสารอะไรนี่ไงแนวปฏิบัติการว่าประเมินผลของโรงเรียนเห็นไหมมันก็จะตอบโจทย์เห็นไหมเล่มนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องนะแล้วก็เรื่องที่สน.กำลังแชร์อยู่ด้วยเนี่ยเล่มนี้ที่พวกเรากำลังเห็นเนี่ยรายงานประจำปีอะเนี่ยตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องนะในเรื่องของมาตรฐานมาตรฐานที่พวกเราประกาศที่โรงเรียนประกาศนะตอนที่เนี่ยพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยใช่ไหมพอเราตอนที่4กับตอนที่5นี่เป็นหัวใจสำคัญของการเขียนรายงานประจำปีตอนที่4กับตอนที่5นะสำคัญมากเลยอันนี้ฝากด้วยทุกคนต้องร่วมกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเป็นคนเขียนอันนี้ฝากคุณครูด้วยไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนเขียนนะเนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่อตรวจสอบไงนะตามชื่อเลยประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพไงแต่ละตัวชี้วัดแต่ละมาตรฐานมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนน่ะเด็กเป็นยังไงผลเป็นยังไงผลผ่านไม่ผ่านถ้าผลไม่ผ่านถ้าเด็กไม่ผ่านอ่ะค่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของเราอ่ะตั้งไว้สูงเลย3ปีใช่มั้ยที่สน.เข้ามาตั้งอ่ะมันสูงมากอะแต่มันไม่ถึงอะเราสามารถปรับลดลงมาได้ไหมอันนี้ลองถามมาดูนะคือตรงเนี้ยเพราะว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้อ2อะมันสามารถที่จะทำปรับปรุงได้แผนเราเป็นแผนปีไหนแผนพัฒนาเป็นปีแผนปีไหนรู้จักแผนไหมเนี่ยแผนพัฒนาการศึกษาเป็นแผนปีไหนที่สำนักพระพาทำ66ถึง68หรือ65ถึง67 65ถึง67ค่ะ65ถึง67เนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถที่จะปรับปรุงได้ของปี67นะก็เป็นแผน2565ถึง25667ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2567ปรับปรุงอะไรปรับปรุงค่าเป้าหมายมันไม่ถึงอะเพราะดูจากผลแล้วมันไม่ถึงอ่ะนึกออกไหมค่าเป้าหมายที่พวกเรากำหนดอ่ะก็มันไม่ถึงอ่ะเนี่ยทำไมถึงมีตอนที่7การพัฒนาการศึกษาไอ้การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องก็ตรงเนี้ยเอาผลจากเอสยามาปรับปรุงไม่ใช่จะดื้อดึงดันไปบอกว่าโอ้ยเขาตั้งไว้สูงอ่ะ85 90เงี้ยตั้ง90ได้ไหมปี67คุณครูคิดว่าไงถ้า67แต่90เป็นไงตายสิตายอย่างเดียวเลยนะตายค่ะสูงเกินไปค่ะต้องเพราะฉะนั้นแล้วนี่เราก็ต้องมีเหตุผลนะแผนพัฒนาการศึกษา
นะแผนการศึกษาของสังสารพ.ศ. 2565ถึง2567ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2567แล้วก็ค่อยเอามาประกาศค่าเป้าหมายของปีการศึกษา67โอเคยังโอเคค่ะตรงนี้แล้วทำโครงการอะไรอ่ะที่จะมารับรองรับจะสอนยังไงอ่ะที่จะมารองรับอ่ะก็อยู่ในแผนโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่4ตอนที่5เนี่ยวิธีการขั้นตอนเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังว่าโรงเรียนทำอย่างไรแล้วครูทุกคนได้ทำไหมก่อนที่จะมาเขียนรายงานประจำปีคือทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะถ้าตอนที่จริงๆตอนที่5อยากให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมด้วยนะเขาจะได้ให้ข้อเสนอเนี่ยโอ้ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนพวกหนูก็น่าจะยากหน่อยค่ะเพราะว่าส่วนมากผู้ปกครองเด็กจะพูดไทยไม่ค่อยรู้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยเข้าใจในส่วนนี้ค่ะเอาคนที่สื่อสารกับผู้ปกครองได้ครูยากเลยค่ะทีนี้ครูนี้ก็สื่อสารไม่ได้หรอส่วนมากเขาจะเป็นพม่ากันนะคะเออก็จะแล้วแบบอย่างโรงเรียนเชิญไปอย่างเงี้ยค่ะให้มาร่วมกิจกรรมโรงเรียนให้มาประชุมพวกพ้องอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยมากันค่ะนี่หรออยู่ละแวกแล้วค่ะส่วนมากเด็กส่วนมากจะอยู่เจดีล่างค่ะแล้วทีนี้ก็คือจะข้ามด่านมายากค่ะอืมโอเคแล้วเราก็ลงไปยากด้วยค่ะไม่เป็นไรเราก็ตัดไปก็ได้คือตรงนี้คือกระบวนการตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าผู้ปกครองมาไม่ได้ใช่ไหมก็ใช้ครูเรานี่แหละหัวหน้างานบ้างหัวหน้าเนี่ยกลุ่มสาระบ้างมาร่วมกันประเมินมาร่วมกันติดตามผมให้ข้อเสนอแนะกันก่อนที่จะมาจะทำรายงานประจำปีอ่ะคือรูปแบบแพทเทิร์นก็จะอยู่ในแบบฟอร์มแบบนี้อันนี้เป็นข้อมูลอันนี้ฝากให้เป็นข้อมูลในเรื่องของการประกันคุณภาพโอเคไหมโอเคนะแล้วก็นำเรื่องที่เราคุยกันนะตั้งแต่เรื่องของทุจริตด้านทุจริตนะเนาะหลักสูตรเนาะเรื่องของภาษาปัญญาเรื่องของประวัติศาสตร์นะที่เราคุยกันเนิ่นนานแล้วจัดให้ทำหน่วยบูรณาการเนาะประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอะไรพวกเนี้ยเข้าไปด้วยทำแล้วต้องได้ทำครั้งหนึ่งอ่ะในเรื่องของหลักสูตรเราเนี่ยให้มันตอบหลายๆเรื่องตอบนโยบายด้วยเวลาเขาถามเวลาสมมุติว่าสสจถามเรื่องของเวลาเขามาติดตามนโยบายเขามาติดตามนโยบายใช่ไหมเราได้มีข้อมูลพวกเนี้ยตอบครับผมโรงเรียนโอเคเนาะใครทำใครตอบนะจะบอกว่าไม่ได้ทำหรือทำแล้วทำยังไงเขียนขั้นตอนกระบวนการแล้วก็เขียนปัญหาข้อเสนอแนะในการดำเนินการด้วยอันนี้ฝากพวกเรานะทีมวิชาการทีมบริหารแล้วก็คุณครูนะเรื่องของรายงานประกันคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องของครูทุกคนไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งคุณนี่ทีไม่สบายเราเป็นอะไรหายยังเหมือนกันเลยนี่ก็ไม่ค่อยสบายพรุ่งนี้สนก็จะจัดประชุมอบรมคุณนี่ขออยู่คนละห้องกันครับเนาะนาอยู่คนละห้องกันนะไม่เห็นเข้าเลยเอ้ามินตาอยู่ไหนอ่ะเปิดกล้องไม่ได้หรอไม่ได้อีกเน็ตไม่ดีทั้งอำเภอเลยครับตอนนี้เน็ตไม่ดีไม่เป็นไรนะโอเคเนาะหวังครับผมเนี่ยพอมาถึงขั้นตอนนี้อ๋อหรือยังหลักสูตรมาถึงกับการได้ยังไงอ๋อแล้วค่ะอ๋อแล้วนะแล้วรู้ยังว่าต้องทำอะไรรู้แล้วค่ะแล้วจะให้กำหนดวันที่นิเทศครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่ยังต้องให้ผู้บริหารเป็นคนกำหนดครับไปถามเดี๋ยวนี้คนอื่นโรงเรียนอื่นเขากำหนดสน.วราพรให้กำหนดให้ทุกคนแล้วนะเดี๋ยวจะให้พ.อ.แจ้งไปอีกทีหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้พอแจ้งไปอีกทีหนึ่งบันทึกไว้แล้วนะบันทึกไว้แล้วนะเนี่ยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งผมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจครับต้องให้ผู้บริหารครับ
คือยังไงเดี๋ยวตอนนี้สนบันทึกไว้นะบันทึกไว้ให้พวกเราแล้วถ้าสงสัยก็เดี๋ยวลองไปย้อนดูนะเดี๋ยวจะลงใน YouTube แล้วก็อัพให้พวกเราโอเคเนาะได้ครับผมมีนะปฐมไว้ก็ใกล้เคียงกันเนาะวันนี้สนจะไม่ลงลึกของขั้นลงไปแต่จะลงลึกของขั้นพื้นฐานซะเยอะนะปฐมไว้ใกล้เคียงกันเนาะคือตามเนี้ยปฐมไว้ล้อของปฐมเลยนะแต่เพียงแต่ว่าจากคุณภาพของผลเรื่องของคุณภาพผู้เรียนก็เป็นคุณภาพเด็กใช่ไหมตามหลักสูตรนั่นแหละตามหลักสูตรคือตรงเนี้ยทำให้มันตอบโจทย์ไปหลายเรื่องนะมาตรฐานสถานศึกษาเด็กมาตรฐานอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยเหรอเออไม่รู้เหมือนกันนะอันเนี้ยคือทำแล้วทำให้มันได้หลายเรื่องนะคือตรงเนี้ยโอเคไหมโอเคครับเออกล้องก็จะหายหายมามาหายหายโอเคพอแล้วถ่ายรูปเออถ่ายรูปสิมึงตาไม่เปิดกล้องหรอเปิดเข้ามากันหน่อยครับจริงๆคือนั่งฟังกันอยู่ในห้องเป็น10คนจริงเปล่าเดี๋ยวดูสิแป๊บนึงมองไม่เห็นน่ะมองไม่เห็นหมดอ่ะมึงตาอยู่ไหนอ่ะเด็ดเลยใช่มินตาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกันอ่ะอยู่บ้านไม่ได้เปลี่ยนไปนั่นคือหัวเราะไม่เจอหน้าเลยเอาดีๆมินตาเอานะ1 2ใครแคปก็แคปเลยนะเออแคปได้ขึ้นโอเคเนาะรู้สึกว่าจะมาต้องปิดเสียงโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณมากวันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันครั้งต่อไปก็ให้ปอประสานหน่อยได้ครับสวัสดีครับทำงานต่อได้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ